นะคะพี่สุจะทาโคนเขียวให้ดูนะคะพี่ยิ่งสุดเคยทำคลิปทาคนเขียวให้ดูไปแล้วนะคะรู้สึกจะแบบจงต้นๆคลิปก็ไม่ต้นมากกลางๆอาจจะทาได้สวยกว่านี้นะวันนี้ยิ่งสุดรีบๆไปนะก็จะได้เร็วๆนะบางคนเขาก็ไม่ชอบคลิปยืดเยื้อก็ยิ่งสุดก็จะรีบให้โอเคประมาณนี้นะไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่บางมากจนเกินไปกลางๆค่ะพอที่ว่าติดเนื้อเราแล้วเราไม่เห็นเนื้อในอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะแบบว่าเบิร์นดึงเซลล์เราได้ทุกอนูรูขุมขนก็โอเคนะอิงสุกะนะทาไม่ให้แบบว่าให้เห็นเนื้อมากเราป้ายคนเขียวไว้อย่างเงี้ยป้ายจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องมาพวงกับอะไรจะไปไหนก็ไปยกเว้นออกนอกบ้านไหนจะไปออกเดี๋ยวคนก็ตกใจยิ่งตอนกลางคืนนี่อย่าเลยนะเราก็ทำนู่นทำนี่นะคะไปล้างจานไปดูหนังฟังเพลงหรือจะไปรีพงรีผ้าอะไรก็แล้วแต่ทำไปเถอะนะคะไว้ใช้เวลาไปนะคะแล้วพอนะคะทำนู่นทำนี่ไปสักพักนึงรู้สึกว่าประมาณสักชั่วโมงนึงอะค่ะก็คนเขียวจะเริ่มแห้งพอเริ่มแห้งแล้วล่ะค่ะทีนี้แหละเราจะมาป้ายคนเขียวอีกนะป้ายคนเขียวอีกแต่ว่าไม่เติมคนเขียวใหม่นะใช้น้ำเปล่าเนี่ยล่ะค่ะนี่น้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะใส่ถ้วยเล็กๆไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ให้แห้งนะแห้งแล้วมันจะตึงด้วยแห้งเราก็เอาน้ำเปล่านี่เอาแป้งเอาผู้กันนี่แหละค่ะผู้กันเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยหยดนะนะไปจุ่มนะไปจุ่มกับน้ำเปล่าน้ำดื่มสะอาดนี่แหละแล้วก็นะอย่าให้หยดมากนะเดี๋ยวมันจะอะไรนะโอเคนี่มันจะหยดมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมาป้ายเราก็ป้ายเป็นแบบเนี้ยได้ไปแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่ได้นะได้2อย่างเลยคือคนเขียวเนี่ยนะคะเขาเปียกน้ำอีกครั้งอ่ะน้ำก็จะพาเจ้าคนเขียวเนี่ยนะคะเข้าไปในรูขุมขนอีกครั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเซลล์แต่ถ้าใครเคยใช้นะจะสังเกตว่าเวลาที่เราเอาแปรงไปจุ่มน้ำแล้วมากระตุ้นใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกแสบๆหน้ามากขึ้นนั่นแหละค่ะได้ประโยชน์เลยคือคนเขียวทำงานฤทธิ์ออกมาอีกแทนที่จะปล่อยให้เขาอยู่นิ่งเฉยๆนะไปกระตุ้นให้ทำงานเหมือนแบบว่าเฮ้ยอย่านั่งเฉยๆสิอย่านั่งเฉยๆสิใส่น้ำลงไปหน่อยกระตุ้นให้ทำงานประโยชน์ข้อที่2อันนี้คือประโยชน์ที่เราต้องการโดยตรงเลยนั่นก็คือบางลงสังเกตไหมคะนี่ยิ่งสุกเกลียเราจะเริ่มเห็นผิวเราและบางลงอ่ะพอเราเกลียกระตุ้นกระตุ้นน้ำกระตุ้นเกลียเราก็ไปทำนู่นทำนี่ต่อไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่สักพักนึงนะคะประมาณชั่วโมงนึงได้นะกลับมาใหม่ก็มาทำซ้ำเดิมแบบนี้ค่ะนะเดี๋ยวยิ่งสุกหล่อแห้งแล้วเดี๋ยวยิ่งสุกเกลียให้ดูอีกทีนะคะโอเคค่ะแห้งอีกแล้วนะคะนี่ระหว่างที่รอแห้งนะยิ่งสุกก็แอบไปกินขนมมาก็รีแลกซ์สัก20นาทีมาค่ะมาปาดใหม่ก็ใช้นี่ค่ะน้ำถ้วยเดิมนี่แหละค่ะที่เราตั้งไว้ใกล้ๆมือที่เราทำงานนะคะในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ระวังหยดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหยดเลยเพราะว่ายิ่งทุกพอกเยอะไปนี่ปาดนะคะเริ่มบางลงแล้วนะคะถ้าเราอยากจะไว้นานๆเราก็แค่เกลี่ยพอใช้เกลี่ยถ้ายิงทั้งวันนะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเดี๋ยวปาดไปเรื่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งปาดทิ้ง2ชั่วโมงปาดทิ้งรู้สึกว่าจะเลือดเถอะไปแล้วทำให้เรียบร้อยก่อนยิงสุกนะยิงสุกทำไม่ค่อยเรียบร้อยรีบๆระวังนะคะช่วงเวลาปาดระวังหยดเข้าตาด้วยก็เริ่มเห็นเนื้อนะคะเริ่มเห็นเนื้อผิวแล้วแบบนี้ค่ะ
ทำไปเรื่อยๆเลยทำไปทั้งวันเลยถ้าหน้ายังไม่รู้สึกว่าแดงก็ทำไปได้ทั้งวันเลยจนกว่าจะบางลงบางลงนะคะเนี่ยเริ่มบางนะคะเริ่มบางแหละทำได้ทั้งวันโอเคพอบางอีกเราก็แบบนี้ค่ะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็มาปาดอย่างนี้อีกก็จะบางลงบางลงบางลงไปเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งสุกให้ดูว่าหลังจากที่ยิ่งสุกปาดไปประมาณ 4-5 รอบแล้วบางประมาณไหนพอรอบสุดท้ายเราก็เอาน้ำใหม่มาเลยนะน้ำสะอาดใหม่เยอะๆเลยคราวนี้จะใช้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจะล้างแปรงด้วยพอล้างแปรงก็จะได้ช่วยล้างขนเขียวไปอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่าพี่ยิ่งสุขมองกล้องนะคะเพราะว่าไม่ได้เอากระจกมาก็อย่างเงี้ยค่ะถ้า FD ทำก็น่าจะทำได้เรียบร้อยกว่าพี่ยิ่งสุขนะค่อยๆทำช่วงแรกๆเราช่วงที่เกลี่ยไปเกลี่ยมาเราไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะคะมันจะได้ไม่หยดย้อยแต่ช่วงเก็บครั้งสุดท้ายเนี่ยที่พี่ยิ่งสุขเก็บแล้วเนี่ยเอาน้ำมาเยอะเลยเอามาครึ่งถ้วยเลยแล้วก็แล้วเราจะได้ล้างแปรงไปด้วยวัตถุประสงค์ของเราคือเราจะได้ล้างแปรงเราจะได้เกลี่ยเพราะถ้าเราไม่เอาน้ำมาเยอะๆนะคะโคนเขียวก็จะติดกลับมานั่นคือเหตุผลพี่ยิ่งสุขเอาน้ำมาเยอะๆเกลี่ยไปถ้าใครเห็นเกลี่ยไปนะถ้าใครเห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เลยเราจะเอาคนเขียวไว้ที่หน้าอีกรอบก็ยังได้ไม่ต้องล้างหมดก็ยังได้นะคะวิเสียดายคนเขียวยังเหลืออีกตั้งเยอะเราก็เอาคนเขียวที่เหลือๆเนี่ยมาแตะเนี่ยค่ะแตะแล้วก็รอให้แห้งอีกรอบนึงโหก็ยังหน้าก็ยังได้ยาอีกจริงๆไม่ต้องทาหนาอย่างพี่ยิ่งสุขอย่างนี้หรอกนะเพราะพี่ยิ่งสุขทำให้ดูก็เลยหนาหน่อยเอาละกระดาษทิชชู่ขอซับค่ะทำให้ดูนะคะทำให้ดูเนี่ยเกี่ยวไปให้หมดเลยสุดท้ายแล้วนะคะก็นุ่มไม่มีอะไรเหลือติดอยู่เลยคนเขียวก็ไม่มีอะไรติดโดยเฉพาะพี่ยิ่งสุขดึกออกแล้วปัญหาที่ FC คนเขียวชอบติดกันนะแล้วนะเป็นปัญหาประจำคือซอกจมูกตรงนี้นี่เราใช้แปรงเกลี่ยๆนี้เลยเกี่ยวไปแรงได้ค่ะว่าแปรงเนี่ยไม่ว่าเราจะกดยังไงก็ไม่มีผลกับผิวของเราเพราะเขาเป็นแปรงนุ่มนะคะเราลงแรงแค่ไหนก็คือเขาคือแปรงไม่เหมือนกับมือไม่เหมือนกับนิ้วของเราถ้านิ้วเราไปถูเงี้ยมีสิทธิ์กังงั้นเพราะแปรงไม่กังเนี่ยตรงซอกจมูกตรงเนี้ยเดี๋ยวบางคนปล่อยให้ติดเขียวเลยแล้วถึงเวลาล้างก็ล้างไม่ออกนะคะแล้วก็กังแล้วก็รอทีนี้ก็ต้องรอลอกอย่างเดียวถ้าเราไม่งัดออกอะค่ะเนี่ยงัดออกเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก็ได้นะคะเพราะว่าใช้น้ำค่อยๆใช้น้ำเกลี่ยๆนี่พี่ยิ่งสุกรีบไหมคะทำรีบๆแบบอัดคลิปเงี้ยบางทีมันก็มีหยดย้อยบ้างดูไม่ดีนะคะถ้าเราค่อยๆทำใจเย็นๆทำนะคะแล้วก็แปรงมาเกลี่ยๆของเราไปเรื่อยๆนะตรงไหนมันติดๆเราก็ไปติดเกลี่ยตะกิดออกนะแปรงเขาไม่ได้มีความหนักเบาอะไรนะถึงกดไปเท่าไหร่กดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้กลั่นดีด้วยซ้ำไปนะไปช่วยเกลี่ยๆให้ตัวครีมเข้าไปที่หน้าอีกค่ะเนี่ยค่ะง่ายนิดเดียวนะคะหมดแล้วนะคะนี่จบสักพักก่อนหมดแล้วพอถึงขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้นะในวันนี้เราก็ไปล้างออกเลยทั้งหน้าไปล้างออกให้เกลี้ยงเลยจะล้างด้วยสบู่หรือไม่ล้างด้วยสบู่อะไรก็แล้วแต่ไปล้างออกคุณก็จะไม่มีคนเขียวติดอยู่กับหน้าเลยนะพอเ
พอกคนเขียวแบบนี้ทุกวันแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยแบบนี้นะคะช่วงเกลี่ยแรกๆเนี่ยก็ใช้น้ำน้อยๆหน่อยนะคะใจเย็นๆค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆทำงานรุ่นนี้นั่นทั้งวันก็เกลี่ยไปทุกโมงพอถึงตอนเย็นคนเขียวก็หมดหน้าพอดีเหลือรอบสุดท้ายที่บางๆอย่างที่วิ่งสุดให้ดูแล้วก็ไปล้างออกค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ไม่มีคนเขียวติดแน่นอนค่ะง่ายด้วยสะดวกด้วยผงพอกก็เหมือนกันผงเร่งก็เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะถ้าใครใช้ผงเร่งก็ผงเร่งพอกหน้าไว้แล้วก็นะแต้มแบบนี้ค่ะเอาพุทกันจุ่มแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแบบนี้พอถึงเย็นหรือว่าก่อนนอนอะไรก็หมดพอดีก็ล้างออกได้อย่างง่ายๆบางๆเลยโอเคค่ะหมดกังวลกับเรื่องผงเร่งติดหน้าคนเขียวติดหน้ากันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ยิ่งถูกต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย